เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะแมนสาวกสิกรที่มีพื้นที่และอยากเปิดใจปลูกพืชชนิดใหม่เป็นสินค้าในวันที่16สิงหาคมผ่านมานี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและทีมงานองค์กรบริษัทฟาร์มฮักจำกัดได้จัดพิธีเซ็นสัญญาร่วมมือกันภายใต้โครงการส่งเสริมปลูกพืชหมากแข้งสปป.ลาวการนำเข้าส่งออกสินค้าแปรรูปจากหมากแข้งการเซ็นสัญญาจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่บริษัทเกษตรโลกใหม่9879จำกัดจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยให้เกียรติลงนามโดยต่างนาจากผู้เข้าร่วมบริหารโครงการหมากแข้งซวยซาดบริษัทฟาร์มฮักจำกัดและท่านนางจารวีคำพันธ์ประธานบริษัทเกษตรโลกใหม่9879จำกัดบริษัทในเครือเกษตรฟู้ด9879จำกัดซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนร่วมเป็นสักขีพยานโอกาสดังกล่าวท่านนางจารวีคำพันธ์ประธานบริษัทเกษตรโลกใหม่9879จำกัดได้ให้สัมภาษณ์ว่าเกษตรโลกใหม่เป็นบริษัทในเครือของเกษตรฟู้ด9879จำกัดที่ดำเนินงานมา8ปีแล้วและแห้งบันดาลใจความสนใจในการนำเอาหมากแข้งมาแปรรูปก็เนื่องจากว่าครอบครัวแมนเป็นลูกหลานหมอยาสมุนไพรในไทยและต้องการสืบสานตำนานยาจากพ่อแม่จึงได้มีการคิดแปรรูปหมากแข้งเป็นซากาเฟ่และน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์แคปซูลเสริมห่างกายและเกียมแปรรูปเวชสำอางบ่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมบำรุงกันแดดนอกจากนั้นยังจะขยายไปสู่การเฮ็ดปลาแดกหมากแข้งโดยการแปรรูปเป็นเจลหมากแข้งในประเภทต่างๆและเนื่องจากหมากแข้งเป็นพืชสมุนไพรอยู่แล้วและอยากสร้างอาชีพสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยกันซึ่งตอนนี้กำลังขยายเนื้อที่ปลูกไปอีก30ไร่เนื่องจากมะแข้งแมนปลูกง่ายปลูกได้ทุกฤดูกาลและอยู่ได้ทุกสภาพดินถ้าหากทั้งสปป.ลาวได้เริ่มต้นโครงการดังกล่าวนี้แมนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดท่านประธานบริษัทย้ำว่าบริษัทแมนมีการบริหาร3เรื่องให้สามารถมั่นใจในการเป็นตลาดรองรับได้นั่นก็คือ 1. บริษัทบ่แม่นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปซึ่งบริษัทแม่นทั้งปลูกแปรรูปและจำหน่าย 2. โครงการนี้แม่นเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายของไทยโดยใช้หลักการเกษตรพันธสัญญามีการคุ้มครองคนซื้อคนปลูกถูกสภาวะเศรษฐกิจแม่นซื้อหมดเลยด้วยหลักการคุมคุณภาพด้วยการถ่ายทอดจากนักวิชาการของเฮา 3. บ่ใช้หลักการที่มีตัวแทนจำหน่ายเพื่อลดปัญหาการไปตั้วขายต้นกล้าซึ่งจะมีเพียงหน่วยงานที่เฮามีการประสานงานร่วมและได้เซ็น MOU จากภาครัฐที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ในแต่ละประเทศซึ่งในตอนนี้มีการปลูกร่วมแล้วคือประเทศกัมพูชีสปป.ลาวแมนกำลังริเริ่มและประเทศไทยซึ่งในตอนนี้แมนกำลังดำเนินกิจการเข้าสู่ทั้งหมด900กว่าไร่เชื่อมั่นว่าโครงการปลูกมะแข้งนี้จะเป็นการเติมเต็มให้แก่พี่น้องทั้งสปป.ลาวในสภาวะแบบนี้ที่การใช้ปลูกและลงทุนบ่หลายการจัดการก็ง่ายจะอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองตามธรรมชาติพร้อมนี้ศรีสมัยสิงหาราชผู้ประสานงานระหว่างบริษัทฟาร์มหักและบริษัทเกษตรโลกใหม่เป็นตัวแทนให้ฝ่ายลาวก็ได้ให้สัมภาษณ์ตื่นว่าความคาดหวังของโครงการแมนสูงเนื่องจากว่านี่แมนโครงการที่มีผลตอบแทนสูงที่จะนำเอาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนสปป.ลาวเฮาและเจ็ดให้ธุรกิจนี้เติบโตไปในทั่วประเทศและหมากแข้งจะเป็นพืชชนิดหนึ่งในการส่งออกของลาวและตอนนี้แมนเริ่มต้นปลูกแล้วอยู่บางแขวงคือแขวงลงน้ำทาแมนปลูกได้50ไร่แขวงเมงกัน24ไร่แขวงบุรีคำไซ40ไร่แขวงสยามบุรี18ไร่และนครหลวงวิจารณ์18ไร่รวมทั้งหมดแมน150ไร่โครงการดังกล่าวแมนจะนำผลประโยชน์มาสู่ประเทศลาวเฮาเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตประเทศลาวแมนขาดแคลนเงินตราถ้าหากเฮาสามารถปฏิบัติสัญญาปลูกได้10,000ไร่ราย5เดือนต่อเดือนแมน60ล้านบาทอย่างต่ำถ้าเฉลี่ย GDP แมน 0.04 และเป็นการช่วยชาติที่นำเอาเงินตราหมุนเวียนในชาติได้และพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังสั่งเรียกเหตุงานทำให้แก่ประชาชนผู้ทำการผลิตอีกด้วยซึ่งประชาชนจะมีรายรับเพิ่มขึ้นถึง70ส่วนร้อยหลายกว่าการปลูกมันต้นหรือสาลีหลังจากสัมมนาสำเร็จความคาดหวังในปีนี้แมนจะเพิ่มอีก3เฮกตาร์เพราะการปลูกอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม
สนับสนุนโดยคาริโวความสุขที่สร้างได้